ลยหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วพูดกับตัวเองว่าถ้ามีของผมตายแน่เปิดออกมาดูไม่มีครับปลอดภัยรอดสบายใจเมื่อความสบายใจมันเกิดเขาก็เลยปัดที่หลับที่นอนนะหวังจะพักผ่อนเช้ามาคุณพ่อแม่นอนไม่ได้เตียงหลับสนิทครับมาแล้วเจ้าทาราแปลกใจมากเลยฉลาดล้มมาอยู่ที่เราได้ไงก็ไม่รู้ไม่ได้ค่ะคือต้องเปลี่ยนเพื่อนจะต้องช่วยเพื่อนไม่รู้จะไปเปลี่ยนใครเหมือนกันไหม